สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฟังชัดๆฟังดีๆครับคุณผู้ชมครับเพราะเขาบอกว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนในช่วงเวลาที่เรามีความทุกข์ที่สุดก็อาจจะเกิดแสงสว่างที่เจิดจ้าที่สุดในทางกลับกันคุณผู้ชมครับในช่วงที่เรามีความสุขแฮปปี้ที่สุดก็อาจจะเป็นช่วงที่มืดแล้วก็ซวยที่สุดในชีวิตก็เป็นไปได้ผมกำลังพูดเรื่องอะไรใครเล่นกีฬาดูให้ดีจัดไปบนความสุขสุดๆก็ต้องมีสติไม่งั้นอาจจากไปก่อนวัยอันควรนี่คือลีกฟุตบอลในอินเดียครับปีเตอร์เบียกซางซูล่านักเตะอินเดียวัย23โดดชาร์จแล้วก็เป็นประตูครับตีเสมอแล้วตีลังกาแต่แลนดิ้งไม่ดีหลังคอกระแทกพื้นสนามอย่างรุนแรงนะครับต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษานานถึง5วันและก็จบชีวิตครับก่อนจะเสียชีวิตเขาก็ได้บริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลด้วยปีเตอร์ก่อนเจ็บมอบความสุขด้วยการยิงประตูหลังเจ็บมอบดวงตาก่อนจากโลกนี้หลับให้สบายนะน้องชายเหตุการณ์ที่เราเห็นเมื่อกี้นี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของโรงพยาบาลครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะครับบอลไทยอาจยังไม่ได้ไปบอลโลกแต่โรงพยาบาลของไทยนั้นไปสู่ระดับโลกแล้วเพราะว่าคนวงในของสโมสรชื่อดังในยุโรปบอกว่าคนไทยสามารถรักษานักกีฬาได้เร็วกว่ายอดทีมฟุตบอลในยุโรปเรื่องราวมันเป็นอย่างไรจริงหรือไม่แล้วเกิดขึ้นกับใครเราจัดไปคือมีช่วงหนึ่งที่กวินเนี่ยกวินบินได้นะฮะตอนนั้นเจ็บแล้วมีข่าวเมืองนอกเขาลงกันเหมือนกับประมาณว่าดาวิดดีย่าซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ของบาร์เซโลนาตอนนั้นเนี่ยคือเจ็บเหมือนกับกวินแต่ปรากฏว่ากวินใช้เวลาน้อยกว่าในการรีคัฟเวอร์ขึ้นมาอาการตอนนั้นเขาเรียกว่าไงคุณหมอกระดูกหักกระดูกหน้าแข้งหักแต่คุณทำเร็วกว่าเขาเยอะเหมือนกันเร็วพอสมควรของเพราะอะไรตองเร็วตองมาตอกบัตรเช้ากับตอกบัตรเย็นออกกำลังทุกวันไม่ขาดแล้วประกอบกับการผ่าตัดที่เทคนิคแบบใหม่ที่เราไม่ต้องไปรบกวนบริเวณกระดูกที่หักเลยก็เป็นวิธีต่างๆที่จะช่วยทำให้การหายได้เร็วขึ้นการครองใจนักกีฬาไทยเดี๋ยวประสบความสำเร็จแต่ผมมาดูเนี่ยมีลูกของซูเปอร์สตาร์ไม่ว่าจะเป็นโรนัลโด ร็อบบี้ฟาวเลอร์ครับใครที่เป็นนักกีฬาต่างประเทศดังๆมาถ้าเกิดมีเรื่องอะไรมาต้องมาที่นี่ผมเลยอยากรู้ว่าบาเซ่มีดีอะไรทำไมถึงโอ้โหนักเตะระดับโลกทุกคนต้องมาที่นี่ฟีฟ่าเนี่ยเขามีดำริว่าเราจะสร้างศูนย์ที่เป็นเซ็นเตอร์ทางด้านการแพทย์เนี่ยที่รักษาเหมือนกันมาตรฐานเดียวกันอยู่ทั่วโลกกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกแล้วนักกีฬาตรงไหนบาดเจ็บใกล้ตรงศูนย์ไหนให้ไปที่นั่นจะพูดง่ายคือทุกอย่างเป๊ะตามมาตรฐานที่ฟีฟ่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติได้กำหนดไว้ก็บอลไทยยังไม่ได้ไปบอลโลกนะครับแต่มาตรฐานโรงพยาบาลกีฬาเราไปแล้วขอบคุณมากครับผมครับเย็นนี้ 17:30 นมาตีลังกากันใน Top News Variety ช่อง 3 SD 28หรือ 38